รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ปากท้องต้องรู้วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาทานของอร่อยที่เรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับซึ่งร้านนี้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานเกือบ100ปีเลยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีร้านอาหารอร่อยๆแฝงตัวอยู่ทั่วพื้นที่เลยนะครับอย่างเช่นริมถนนแบบนี้ก็มีร้านอาหารอร่อยๆลับๆซ่อนตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับวันนี้เราเอาใจสายเนื้อโดยเฉพาะนะครับพามาที่ร้านป้าแขกเนื้อสเต๊ะใต้ต้นข่อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านเล็กๆที่กางเต็นท์ผ้าใบมีโต๊ะเก้าอี้ไม่กี่ตัวอยู่ใต้ร่มไม้ของต้นข่อยขนาดใหญ่บรรยากาศอบอุ่นกลิ่นเนื้อย่างหอมเตะจมูกเลยครับป้าแขกเจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านขายแต่เนื้อสเต๊ะเท่านั้นรับประกันรสชาติอร่อยไม่เหมือนที่อื่นเพราะมีสูตรลับสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นมานานเกือบ100ปีเป็นของปู่ย่าค่ะปู่กับย่าขายมาก่อนนะเจ้าแต่ก่อนนี้เปิ้นก็หาขายทั่วเชียงใหม่อ่ะเจ้าครับแล้วก็พอรุ่นป้อเปิ้นก็มายึดขายแถวหน้ามงฟอร์ดแล้วก็ย้ายมาเรื่อยๆมาขายตามมื้อเนี่ยเจ้าครับขายมาเมินมากน่าจะเป็นรุ่นร่วม100ปีได้เจ้าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรโบราณเลยนะครับเจ้าสูตรโบราณเจ้าเนื้อสเต๊ะของป้าแขกย่างกันสดๆร้อนๆราคาไม้ละ6บาทเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดผสมเพียงถั่วกับข้าวคั่วและเครื่องเคียงหน้าตาน่ารับประทานครับนี่นะครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของร้านป้าแขกเนื้อสเต๊ะนะครับคุณผู้ชมลูกค้าที่มาทานก็สามารถหยิบเนื้อสเต๊ะมาทานได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็คิดเงินที่หลังป้าแขกบอกว่ากินอิ่มเมื่อไหร่ก็นับเงินตามจำนวนไม้ที่เรากินนะครับแล้วก็ที่ร้านถ้าใครมาคนเดียวก็สามารถมาได้เลยนะครับบรรยากาศที่ร้านดูอบอุ่นนะครับก็มานั่งล้อมวงคุยกับลูกค้าคนอื่นๆแบบนี้นะครับผมอดใจไม่ไหวนั่งกินเนื้อสเต๊ะไปคุยกับป้าแขกกับลูกค้าคนอื่นๆไปเพลินๆหมดไปแล้ว20ไม้อร่อยจริงๆครับลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบเพราะความนุ่มของเนื้อและน้ำจิ้มที่แตกต่างจากร้านทั่วไปครับมาจากกรุงเทพครับผมแล้วรู้ได้ไงครับว่ามีเชียงใหม่มีร้านแบบนี้เพื่อนที่อยู่เชียงใหม่แนะนำมาครับมาแล้วเป็นไงบ้างครับรสชาติดีเลยครับเนื้อนุ่มนุ่มกว่าที่คิดนะครับปกติตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันจะเหนียวหรือเปล่าแต่พอมาลองกินแล้วแบบนุ่มละลายเลยวันนี้ตั้งใจจะกินกี่ไม้ครับตอนแรกว่าจะ10ครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มมาจากกรุงเทพครับผมฮะเป็นไงบ้างครับเนสเต้ก็ดีนะครับผมรสชาติดีเลยครับผมไม้กำลังน่ารักกินสนุกครับกินสนุกร้อนๆด้วยครับแล้วน้ำจิ้มอะไรเงี้ยอร่อยไหมครับพี่ก็ไม่เหมือนกับแถวๆที่กินปกติครับมันก็ดูแบบไม่มีกะทิไม่มีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบฉันถามป้าบอกเป็นถั่วข้าวคั่วครับผมใครอยากลองชิมเนื้อสเต๊ะสูตรโบราณ100ปีร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ย่านตำบลช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะป้าแขกเตรียมเสิร์ฟความอร่อยเพียงวันละ 1,000 ไม้เท่านั้นอายุไทยนนทิรัตน์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงานอร่อยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม